สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องเหตุเป็นผู้รับใช้เหตุเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นบริวาร นั้นกรรมที่เหวี่ยงให้ไปเกิดในตระกูลต่ำต้องเป็นข้าทาสบริวารชนิดเลี่ยงไม่ได้ดิ้นรนไม่รอดนั้นได้แก่การกดหัวใช้ผู้ทรงศีลกดหัวใช้พ่อแม่หรือกดหัวใช้ผู้คนจำนวนมากคำว่ากดหัวใช้ในที่นี้หมายถึงการมีความคิดเหยียดมีใจเย่อหยิ่งจองหองมีสิทธิ์หรือถือโอกาสที่อยู่ในฐานะเหนือกว่าวางอำนาจใช้สอยคนด้วยใจคิดข่มขี่ข่มเหงโทษของการกดหัวใช้ผู้คนเยี่ยงทาสเป็นจำนวนมากยังนับว่าเบากว่าการกดหัวใช้พ่อแม่ด้วยน้ำจิตสกปรกเห็นพ่อแม่เป็นคนใช้และก็การกดหัวใช้พ่อแม่ไปทั้งชาติก็อาจได้น้ำหนักประมาณเดียวกันกับการกดหัวใช้พระอรหันต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการสักระยะหนึ่งบุญด้านอื่นอาจจะตกแต่งในรูปร่างหน้าตาให้ดีได้มีสติปัญญาใช้ได้แต่บาปอันเกิดจากการกดหัวใช้พ่อแม่และพระอรหันต์นั้นจะกดดันดวงชะตาไว้ไม่ให้เผยขึ้นลืมตาอ้าปากได้เป็นตัวของตัวเองได้ไปทั้งชาติแม้จะเพียรพยายามอย่างหนักขนาดไหนก็ตามเนื่องจากพ่อแม่และพระอรหันต์เป็นของใหญ่ส่งคุณสูงสุดทำอะไรกับพวกท่านไว้เป็นประจำนั้นจึงให้ผลคงเส้นคงวาไปทั้งชีวิตในชาติถัดมาแต่ถ้าไหว้วานเล็กๆน้อยๆในฐานะและโอกาสที่เหมาะสมกับทั้งเป็นไปด้วยความเกรงใจถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนั้นก็ไม่เป็นไรดังเช่นสมัยพุทธกาลก็มีชาวบ้านนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไปรับภัตตาหารถึงบ้านหรือกระทั่งนิมนต์ให้ไปโปรดถึงที่อยู่ยามเป็นไข้หนักๆซึ่งพวกท่านก็ไม่ได้ขัดศรัทธาแต่อย่างใดและชาวบ้านผู้ทำการนิมนต์ก็ได้บุญขึ้นสวรรค์และใช้เป็นบันไดต่อยอดไปถึงนิพพานกันอย่างครึกโครมขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้ายากจนข้นแค้นเพราะกรรมเช่นตรณีที่เหนียวจัดและก็ไม่รักษาศีลจำต้องบากหน้าไปเป็นบริวารผู้อื่นชั่วคราวอันนั้นจะคนละแบบกันกับบาปที่บีบคั้นให้ต้องเป็นข้าทาสรับใช้ไปตลอดเพราะถ้าเกิดในตระกูลต่ำยากจนแต่ขยันทำมาหากินโดยปราศจากการบีบคั้นก็มีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้อย่างคนปกติอื่นๆทั่วๆไปทีนี้ถ้ามีคำถามว่าถ้าใครได้รับความช่วยเหลือจากตัวเรามากๆเขาเนี่ยจะต้องไปเป็นคนใช้เราในชาติต่อไปหรือเปล่าอันนั้นไม่จำเป็นอย่างนั้นคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากตัวเรามากๆโดยที่คุณเต็มใจเองหยิบยื่นให้เองอันนั้นก็ไม่ถือว่าเขาใช้สอยคุณแต่อย่างใดการช่วยเหลือกระทั่งเขาซาบซึ้งน้ำใจคุณแล้วก็อาจจะยังมีโอกาสตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาตินี้ก็จะมีผลอย่างไรในชาติถัดไปก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เขาได้รับความช่วยเหลืออย่างเช่นว่าถ้าหากว่าช่วยเปลี่ยนเขาจากร้ายให้กลายเป็นดีทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสมองทั้งหวานล้อมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นกงจักรเป็นกงจักรเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวตลอดจนพาไปกราบครูบาอาจารย์ผู้เป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งอย่างนี้เมื่อพบกันอีกในชาติถัดมาเขาจะเชื่อว่าตัวเขานั้นยอมคล้อยตามยกให้เรานั้นเป็นผู้นำทางความคิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนหัวรั้นมาตั้งตลอดชีวิตไม่เคยยอมฟังใครเลยก็ตามหากคุณช่วยเขาเปลี่ยนสถานการณ์ลำบากให้กลายเป็นสถานการณ์ที่สบายขึ้นเช่นช่วยปลดหนี้ให้เขาไม่ทำให้เขาต้องเสียบ้านเสียรถหรือช่วยให้เขารอดจากคุกจากโทษภัยต่างๆเมื่อพบกันอีกในชาติถัดมาเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกให้แต่ตัวคุณด้วยแล้วก็มักจะรู้จักกันกับคุณทันสถานการณ์ลำบากบางประการเพื่อ
ให้เขานั้นแสดงฝีมือหรือน้ำใจช่วยเหลือตอบแทนแม้ปกติเขาจะไม่ใช่คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อใครต่อใครเท่าใดนักก็ตามก็ต้องขอย้ำที่ว่าทั้งสองกรณีหลักๆข้างต้นนั้นเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ถูกช่วยเหลือเขาซาบซึ้งและสำนึกบุญคุณในความเป็นจริงแล้วความสำนึกบุญคุณจดจำฝังใจไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายติดอยู่กับธรรมชาติดิบๆนั่นก็คือเห็นแก่ตัวเอาเข้าตัวกะเกณฑ์ให้คนอื่นทำเพื่อตัวฉะนั้นผลจากการช่วยเหลือและก็การได้รับความช่วยเหลือจึงไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของการตอบแทนกันเสมอไปมองภาพรวมก็จะเห็นว่าโลกนี้มีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งพร้อมจะแบมือขอความช่วยเหลือกลุ่มที่สองยินดีจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยกลุ่มแบมือขอมีขนาดใหญ่มหึมาส่วนกลุ่มยื่นมือช่วยมีแค่หยิบมือเดียวแถมกลุ่มที่ยื่นมือช่วยเนี่ยมีสิทธิ์ถูกยักย้ายถ่ายเทมาเป็นกลุ่มแบมือขอได้ง่ายด้วยแค่เจ็บใจหนักๆสักครั้งสองครั้งส่วนกลุ่มแบมือขอก็เป็นไปได้น้อยที่จะถูกยักย้ายถ่ายเทมาเป็นกลุ่มยื่นมือช่วยต้องเกิดแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวงกันจริงๆนั่นเองกลุ่มแบมือขอเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นผู้นำเพราะสวยภพของนักพึ่งพาถ้าได้เพื่อนเป็นพวกที่ยื่นมือช่วยตนเองก็จะมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าแล้วก็มักเป็นฝ่ายต้องอิจฉาตาร้อนสารพัดยากที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้มีความรู้สึกทัดเทียมเพื่อนได้ส่วนกลุ่มยื่นมือช่วยนั้นเมื่อเสวยพบนักช่วยเหลือหลายชาติหลายสมัยเข้าก็จะเสพติดรสสุขอันเกิดแต่มหากรุณาที่มีความเยือกเย็นไพศาลล้ำลึกกระทั่งรักการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจบารมีเติบก้ากลายเป็นนิสัยโพธิสัตว์ซึ่งหมายถึงผู้เต็มไปด้วยความใยดีอาทรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากรื้อถอนสัตว์ออกจากห้วงสมุทรแห่งความทุกข์จึงพลอยมีกำลังใจไม่กำจัดดุจห้วงมหาสมุทรแห่งความกรุณาเขาย่อมมีกำเนิดที่ใหญ่และเป็นผู้นำแทบทุกครั้งเหมือนเกิดมามีหน้าที่ต้องช่วยคนจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนจากทั่วทุกสารทิศเช่นกันกำลังใจในการให้ทานในแต่ละครั้งนั้นอย่างไรก็ไม่มีทางเท่ากันโดยตลอดเพราะทุกการให้ทานจะยืนพื้นอยู่บนความคิดและความคิดที่เป็นสิ่งบังคับไม่ได้ต้องถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยกันโดยมากถ้ายังไม่มีน้ำจิตน้ำใจตามอุดมคติทางพุทธศาสนาคือเผื่อแผ่ให้แบบปราศจากเงื่อนไขยังไม่อาจคิดให้เพื่อเอาความสุขทางใจอย่างเดียวจริงๆก็ย่อมอดเสียดายของไม่ได้เวลาที่ให้นั้นโดยเฉพาะถ้าเพื่อนเห็นแก่กินเอาแก่ได้ชอบของฟรีแต่ไม่ชอบให้อะไรใครฟรีๆความเห็นแก่ตัวของพวกเขาเนี่ยย่อมเป็นคลื่นรบกวนใจชวนให้นึกอยากหวงของตามพวกเขาได้หรือแม้เพื่อนๆไม่ใช่พวกเห็นแก่ตัวแต่ความคิดก็อาจติดข้องโดยไม่รู้ตัวเช่นนึกทบทวนว่าคนนั้นคนนี้เคยให้อะไรมาบ้างตลอดจนรู้สึกอยู่ในส่วนลึกๆว่าเพื่อนหรือว่าตัวคุณนั้นที่ออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานต่างก็มีหน้าที่ทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันถ้าเราต้องเป็นฝ่ายให้ก็เหมือนกับโดนคนฐานะเดียวกันเอาเปรียบเมื่อใจเล็งในเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องหวั่นไหวเหมือนกวนน้ำให้ขุ่นนั่นเองไม่อาจตั้งมั่นในทานที่ใสสะอาดเต็มร้อยได้แตกต่างจากตอนที่พบผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนจวนตัวสิ่งที่ออกมาจากเขาย่อมไม่ใช่กระแสความเห็นแก่ตัว
แต่เป็นคลื่นความทรมานกายทรมานใจที่อาจปลุกสำนึกแบบมนุษย์ให้คุณได้อย่างแรงความคิดช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจความอิ่มบุญก็จะไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียดายแม้แต่นิดเดียวหากถ้าถามถึงอุบายแก้ความตระหนี่ก็ขอให้ถือเอาความอิ่มใจจากการบริจาคแบบไม่เสียดายเป็นทุนตั้งต้นก็แล้วกันเมื่อใดบริจาคอย่างไม่เสียดายมีความแช่มชื่นโสมนัสให้คิดทุกครั้งว่าขอความแช่มชื่นโสมนัสนี้จงเป็นน้ำล้างอย่างเหนียวอันได้แก่ความตระหนี่ที่กุมจิตไว้ครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นทานแก่คนเดือดร้อนหรือคนที่ยังเห็นแก่ตัวก็ขอให้สังเกตจิตตัวเองเป็นหลักให้เมื่อใดแช่มชื่นเมื่อนั้นเอาความพอใจกับตรงนั้นหากรู้สึกว่าทำใจไม่ได้ก็อนุญาตให้ระลึกถึงอาการของจิตที่ให้แล้วแช่มชื่นคุณน่าจะจำได้ว่าการสละให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถทำได้อีกแม้กับคนที่เห็นแก่ตัวอันไม่น่าเป็นที่ตั้งของความแช่มชื่นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าใจเล็งไปที่อะไรเป็นใหญ่ความรู้สึกนึกคิดที่แปรไปตามนั้นหากใช้ใจเล็งใจเล็งที่อาการคิดให้หรือเล็งที่ความเบาสบายเบิกบานตั้งความพอใจในกุศลจิตพิจารณาว่าจิตอันเป็นทานคือของดีที่ได้กับตัวคุณเองตลอดจนมันระลึกว่าการฝึกให้ทานจนติดเป็นนิสัยก็จะพาสบายทั้งวันนี้และวันหน้าด้วยเช่นนี้ในที่สุดก็จะไม่คิดเล็กคิดน้อยใจก็จะเลิกเล็งความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงคนเรานั้นทำกรรมทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปอยู่บนความไม่รู้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้ารู้เหมือนพระองค์ว่าผลแห่งทานที่ทำเป็นนิสัยแล้วมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่เพียงใดทุกคนคงให้คนหรือสัตว์อื่นบริโภคก่อนตนเองทุกครั้งเป็นแน่แท้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ